แผนภาพโครงเรื่องไวรัสวายร้ายสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งหลังจากที่เราได้รู้จักกับคำศัพท์กันไปแล้วในวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องแผนภาพโครงเรื่องกันบ้างนะคะแต่น้องๆลืมเรื่องไวรัสวายร้ายกันหรือยังคะถ้าอย่างนั้นเรากลับไปทบทวนเรื่องไวรัสวายร้ายกันก่อนดีกว่าค่ะณห้องปฏิบัติการลับในอุโมงค์ใหญ่ใต้เทือกเขาแห่งหนึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์สุขภาพโลกผู้บัญชาการหน่วยงานคือสิงห์หนึ่งมีผู้ช่วยคือสิงห์สองและสิงห์สามคืนนี้ทุกคนในห้องปฏิบัติการซึ่งมีไม่ต่ำกว่า100ชีวิตกำลังจ้องจอภาพคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ขณะนั้นสัญญาณจากดาวเทียมสามารถจับภาพยานอวกาศลึกลับได้ลำหนึ่งยานกำลังร่อนลงเมื่อจอดสนิทประตูยานค่อยๆเปิดออกสิงห์ทั้ง3เปิดเครื่องแปลงสัญญาณภาษามนุษย์ต่างดาวเป็นภาษาโลกมนุษย์ทันทีขอให้เจ้าแห่งไวรัสจงเจริญโลกจะอยู่ภายใต้เงื้อมือของพวกเราไวรัสวายร้ายในเร็ววันนี้หัวหน้าใหญ่ที่ลูกน้องเรียกว่าเจ้าแห่งไวรัสยกแขนทั้ง8โบกตอบรับขอบใจพวกเจ้าทั้งหลายที่ร่วมมือร่วมใจกันทำลายโลกนี้โลกที่มีแต่ความสกปรกขยะเน่าเหม็นผู้คนไม่รักษาความสะอาดขี้เกียจไม่ออกกำลังกายกินแต่ของไม่มีประโยชน์อย่างนี้พ่อเรายึดได้ภายในพริบตามนุษย์หน้าไหนก็สู้เราไม่ได้ทันใดนั้นเสียงพึบพับดังขึ้นพร้อมกับมีนกตัวใหญ่บินถลาลงกลางลานต่อหน้าเจ้าแห่งไวรัสแล้วนกนั้นค่อยๆกลายร่างเป็นหอยทากหน้าคนแขนแมงมุมเหมือนพวกมันโอ้โหมันมีโปรแกรมแปลงร่างด้วยอย่างนี้เราคงทำงานยากแน่แต่ไม่มีอะไรเกินความพยายามดูสิว่ามันจะทำอะไรต่อไป
เสียงเจ้าไวรัสหัวเราะด้วยความดีใจกลับมาแล้วเหรอเจ้าไวรัสไข้หวัดนกงานที่ข้าให้ไปทำได้ผลเป็นยังไงบ้างไวรัสไข้หวัดนกเดินเข้าไปกระซิบกระซาบสิงทั้งสามพยายามเงี่ยหูฟังแต่ไม่ได้ยินอะไรเลยสักพักเจ้าแห่งไวรัสตบมือทั้ง8เสียงดังสนั่นด้วยความพอใจดีมากไปทำตามแผนได้ถ้าสำเร็จข้าจะมีรางวัลให้อย่างงามฟ้าใกล้สางนกตัวใหญ่บินมาถึงฟาร์มไก่ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งแล้วมันค่อยๆแปลงร่างกลายเป็นนกกระจอกมันเพลิดเพลินกับการปล่อยพิษลงไปในอาหารไก่จนไม่ทันระวังตัวสิงหนึ่งจึงใช้สเปรย์แช่แข็งฉีดเข้าใส่ทันทีนกกระจอกวายร้ายตกลงมานอนตัวแข็งขยับเขยื้อนไม่ได้ได้แต่กรอกตาไปมาสิงสองรีบเก็บนกลงกล่องต่อจากนั้นทั้ง3คนรีบเหาะกลับกองบัญชาการทันทีวายร้ายไข้หวัดนกรู้สึกตัวอีกทีในร่างมนุษย์ต่างดาวมันถูกขังอยู่ในตู้กระจกมีมนุษย์ยืนล้อมรอบดูตัวมันอยู่ด้วยความโกรธและรักตัวกลัวตายมันผลเข้าทุบกระจกทันทีหวังจะหนีออกให้ได้แต่แล้วมันก็ต้องกระดอนกลับเพราะกระแสไฟฟ้าที่ปล่อยไว้ในเส้นลวดรอบตู้เอาล่ะเราจะถามเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายเจ้าไปทำอะไรกับไก่ในฟาร์มนั้นระบบทำลายไวรัสเตรียมตัวประจำที่3 2โอ้ยยอมแล้วยอมแล้วอย่าฆ่าข้านะจะบอกเดี๋ยวนี้เชื้อโรคที่ข้านำไปปล่อยคือโรคไข้หวัดนกซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่บางสายพันธุ์ที่พบในสัตว์ปีกเมื่อสัตว์ปีกทั้งหลายติดเชื้อเกิดป่วยหรือตายถ้าคนไปสัมผัสเชื้อที่อยู่ในน้ำมูกน้ำลายอาจติดมากับมือแล้วเข้ามาสู่ร่างกายทางปากจมูกและตาทำให้มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่มีระยะฟักตัว 1-3 วันถ้าภูมิคุ้มกันไม่ดีอาจมีอาการรุนแรงหายใจลำบากเนื่องจากปอดอักเสบรุนแรงและตายในที่สุดหัวหน้าครับทั้งหน่วยภาคกลางเขารายงานเข้ามาว่าฟาร์มไก่ที่เราตามไว้ร้ายตัวนี้ไปไก่ตายหมดยกเล้าเลยแล้วคนเลี้ยงไก่ก็ติดเชื้อตายไป1คนแล้วแล้ววิธีการป้องกันรักษาจะทำยังไงแต่ไวรัสไข้หวัดนกกลับเงียบสิงหนึ่งจึงยกมือให้สัญญาณกดปุ่มทำลายมันจึงรีบพูดทันทีถ้าพบสัตว์ปีกตายโดยไม่มีสาเหตุห้ามนำมากินโดยเด็ดขาด
้องทำลายซากสัตว์ให้ถูกวิธีไม่อยู่ใกล้ไม่สัมผัสแตะต้องสัตว์พวกนั้นมาล้างมือให้สะอาดอาหารที่ทำจากสัตว์ปีกที่ไม่เป็นโรคนี้ต้องทำให้สุกก่อนจึงจะกินได้ถ้าไม่สบายเป็นไข้ 2-5 วันแล้วยังไม่หายต้องรีบไปหาหมอและต้องบอกหมอด้วยว่าที่บ้านเลี้ยงสัตว์ปีกหมอจะได้ตรวจโรคไข้หวัดนกเพิ่มอีกด้วยเรารู้วิธีกำจัดเจ้าไวร้ายรายนี้แล้วต้องทำลายสัตว์ปีกที่อยู่ในพื้นที่ระบาดและพื้นที่ใกล้เคียงให้หมดห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกออกนอกพื้นที่แจ้งทุกโรงพยาบาลให้สำรวจคนไข้ว่ามาจากพื้นที่ระบาดหรือไม่จะได้ดูแลป้องกันอย่างเต็มที่ถึงแม้ยังไม่ระบาดจากคนสู่คนก็อย่าประมาทให้ความรู้แก่ประชาชนโดยด่วนทุกคนแยกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่หลังจากที่ทุกคนแยกย้ายออกไปหมดภายในห้องเหลือเพียงสิงหนึ่งและไวรัสวายร้ายตัวนั้นข้าบอกความลับไปจนหมดแล้วเจ้าจะปล่อยข้าได้หรือยังข้าไม่ได้สัญญาว่าจะปล่อยเจ้าถ้างั้นเจ้าจะฆ่าข้าใช่ไหมเจ้าไม่ใช่ลูกผู้ชายข้าไม่ฆ่าเจ้าอีกนั่นแหละแต่ข้าจะขังเจ้าไว้ในตู้กระจกนี้เพราะเมื่อเจ้าไม่สามารถไปอาศัยอยู่ภายในเซลล์หรือเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตอื่นได้เจ้าก็จะต้องตายไปเองในไม่ช้าจำกันได้แล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเรามาดูโครงสร้างของแผนภาพโครงเรื่องกันต่อเลยค่ะซึ่งภายในแผนภาพโครงเรื่องนั้นจะประกอบไปด้วยใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่เหตุการณ์สาระสำคัญและสุดท้ายก็คือข้อคิดค่ะและก่อนที่เราจะไปเขียนแผนภาพโครงเรื่องเรามาทำกิจกรรมกันก่อนนะคะให้น้องๆเรียงลำดับแผนภาพโครงเรื่องให้ถูกต้องค่ะจงเขียนแผนภาพโครงเรื่องให้ถูกต้องถูกต้องค่ะผิดครับเก่งมากครับเยี่ยมไปเลยค่ะเก่งมากครับใช่แล้วค่ะเก่งมากครับเยี่ยมไปเลยครับทำกิจกรรมกันไปแล้วเรามาดูตัวอย่างการเขียนแผนภาพโครงเรื่องไวรัสวายร้ายกันต่อเลยค่ะเริ่มจากใครก็จะมีสิงหนึ่งสิงสองสิงสามไวรัสเจ้าแห่งไวรัสรองหัวหน้าไวรัสไวรัสไข้หวัดนกทำอะไรนั่นก็คือเจ้าแห่งไวรัสให้ไวรัสไข้หวัดนกไปแพร่เชื้อไข้หวัดนกในฟาร์มไก่แห่งหนึ่ง
โดยมีสิงหนึ่งสิงสองและสิงสามเป็นผู้ขัดขวางที่ไหนคือห้องปฏิบัติการลับในอุโมงค์ใหญ่ใต้เทือกเขาแห่งหนึ่งและฟาร์มไก่ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในภาคกลางค่ะเมื่อไหร่ก็คือใกล้ฟ้าสางต่อมาก็คือการลำดับเหตุการณ์ซึ่งเริ่มจากเหตุการณ์ที่หนึ่งคือทุกคนในห้องปฏิบัติการจับภาพยานอวกาศลึกลับได้สิงหนึ่งสิงสองและสิงสามห่อออกไปตามทิศทางของสัญญาณพร้อมอาวุธเหตุการณ์ที่สองก็คือสิงทั้งสามพบมนุษย์ต่างดาวรูปร่างเหมือนหอยทากหน้าเหมือนคนและมีแขนเหมือนแมงมุมกำลังวางแผนทำลายโลกต่อมาคือเหตุการณ์ที่สามมีนกตัวใหญ่บินมาและแปลงร่างเป็นหอยทากเพื่อคุยกับเจ้าแห่งไวรัสหลังจากนั้นหอยทากจึงแปลงร่างเป็นนกกระจอกแล้วบินไปฟาร์มไก่ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งและปล่อยสารพิษลงในอาหารไก่เหตุการณ์ที่4คือสิงห์1ฉีดสเปรย์ใส่นกกระจอกและพากลับกองบัญชาการและเหตุการณ์ที่5คือไวรัสไข้หวัดนกบอกวิธีการป้องกันโรคไข้หวัดนกสาระสำคัญก็คือวิธีการป้องกันโรคไข้หวัดนกและสุดท้ายข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้ก็คือดูแลสุขภาพให้แข็งแรงกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายสม่ำเสมอรู้เท่าทันเชื้อโรคจะได้ห่างไกลเชื้อโรคค่ะฉายเดียวตอนหากันจนเจอให้น้องๆเรียงลำดับเหตุการณ์ให้ถูกต้องค่ะ
ลองดูอีกทีนะครับใช่แล้วค่ะเก่งมากค่ะเก่งมากค่ะใช่แล้วค่ะเยี่ยมไปเลยครับเป็นอย่างไรบ้างคะเรียงลำดับเหตุการณ์กันถูกไหมเอ่ยวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่คาบหน้าสวัสดีค่ะ